สวัสดีค่ะใครที่มีอาการเหนื่อยเพียอ่อนล้าเหนื่อยง่ายเพียง่ายไม่อยากทําอะไรเลยแต่ละวันอยากจะนอนอย่างเดียวยิ่งผูส้สูงอายุด้วยสูตรนี้ช่วยได้มากๆค่ะมะเขือพวงนั่นเองหาได้ง่ายตามตลาดนะัดหรือว่าห้างทั่วไปก็มีค่ะใช้ไม่เยอะใช้แค่ประมาณหนึ่งกรมือในการนําไปต้มแต่ละครั้งค่ะแล้วนําไปเด็ดขั้วออกก่อนล้างน้ําให้สะอาดด้วยแล้วหาถุงที่เรามีนํามาใส่มะเขือพวงแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็นําไปทุบทุบแค่พอให้แตกดีทุกลูกก็พอค่ะเวลาที่เรานําไปต้มตัวยานในมะเขือพวงเขาจะได้ออกมาเยอะที่สุดค่ะจากนั้นนํามาต้มกับน้ําเปล่า500 ml รอให้น้ําเดือดดีก่อนค่อยใส่มะเขือพวงลงไปค่ะระยะเวลาต้ม5-10นาทีพอน้ําเปลี่ยนสีก็ใช้ได้แล้วค่ะ น้ำสมุนไพรมะเขือพวงยังช่วยเสริมสุขภาพโดยมีสรรพคุณตามตำราพแพทย์แผนไทยช่วยเจริญอาหารช่วยย่อยอาหารช่วยระบบขับถ่ายบำรุงธาตุขับเสมหะแก้ไอช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีแก้ปวดกระเพาะช่วยบำรุงตับช่วยให้ผ่อนคลายอาการง่วงนอนค่ะ สรรพคุณและประโยชน์เยอะมากๆโดยวิธีการดื่มให้ดื่มก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้ค่ะเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วดื่มติดต่อการ2-3วนันจนอาการเพลียง่ายเหนื่อยง่ายดีขึ้นอาการอ่อนเพลียเกิดจากตับของเราไม่แข็งแรงน้ำสมุนไพรมะเขือพวงก,ก็จะช่วยบำรุงตับของเราไปด้วยค่ะ ทำดื่มกันเลยนะคะได้ผลเห็นผล100เเซ็แน่นอนน้ำที่เหลือใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไว้ดื่มกลางวันและเย็นค่ะก็หมดหม้อพอดีวันต่อมาให้นำมะเขือพวงใหม่มาต้มดื่มนะคะไม่ใช้ซ้ำค่ะใครที่มีอาการก็หามะเขือพวงมาต้มดื่มช่วยเสริมสุขภาพของเราค่ะพาสอนขอแค่คำคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้พาสอนด้วยนะคะแล้วฝากแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ